สมัครสมาชิกโทร0814122345แล้วคุณจะรู้ว่า1ข้อคิดทำให้ชีวิตดีขึ้นหลายๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเรานำคำสอนเหล่านั้นมารวมไว้ใน1ชั่วโมงผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไอซายเขียนถึงพุทธศาสนาไว้อย่างนี้ว่าศาสนาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาลพระพุทธศาสนาเป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมอเมริกันสิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าปัญญาตรัสรู้ธรรมญาณทัศนะเนี่ยมีจริงนานาเทศนารายการเทศนาธรรมที่จะทำให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาสังเกตว่าเวียนเทียนเนี่ยจะต้องเวียนถึง3รอบก็เลยสงสัยค่ะว่าเอ๊ะ3รอบนี้เนี่ยมีนัยยะหรือมีความหมายยังไงหรือเปล่าคะแล้วมากกว่านั้นเนี่ยทำได้หรือเปล่าคะเจริญพรเป็นธรรมเนียมแต่ครั้งพุทธกาลที่ทำอะไรเรามักจะ3รอบแรกรอบที่2เรียกทุติยัมปิรอบที่3ว่าตติยัมปิเนี่ยอารัธนาศีลก็ยังต้องเวลาถึงพระรัตนตรัยเป็นที่สรณะที่พึ่งยังต้องเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิจำได้มั้ยธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็ทุติยัมปิคือรอบ2ตติยัมปิก็รอบ3แม้แต่บวชพระเหมือนกันจะบวชพระนะพระที่เป็นพระครูสวดก็จะต้องตั้งยติขึ้นมาว่าเออดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้านี่แปลความหมายนะว่ามีบุคคลชื่อนี้ชื่อนี้ในชื่อบาลีเนี่ยซึ่งเป็นศิษย์ของพระบัญชาชื่อนี้ชื่อนี้ค่ะตั้งใจจะมาขอบวชต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์เห็นพร้อมกันแล้วเนี่ยก็โปรดอนุญาตให้บุคคลพวกนี้บวช ด้วยนี่เป็นยัตติตั้งยัตติขึ้นมาก่อนนะจากนั้นก็ทวน3รอบถามความเห็นรอบที่1ถ้าเกิดสงฆ์ทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันขอให้นิ่งถ้าไม่เห็นพ้องต้องกันก็ให้ทักท้วงเสร็จปั๊บไม่ใช่รอบเดียวจบนะอีกรอบนึงอีกรอบอีก3รอบไม่เป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมอะไรอะไรก็ต้อง3รอบท่านบอกเป็นอย่างนี้ว่าคือคนเราเนี่ยบางทีชอบเบลอใช่ไหมชอบใจลอยบอกว่าถ้าเกิดรอบเดียวแบบเมื่อกี้เผอิญคิดเรื่องอื่นยังเผลอไม่มั่นใจไปเรื่อยเปื่อยไม่มั่นใจงั้นถ้าเกิด3รอบปั๊บเนี่ยโอกาสจะแบบหลงๆลืมๆมันยากแหละเพื่อความมั่นใจและความชัวร์งั้นทำอะไรจะ3รอบถึงไปสรณคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยก็3รอบจะบวชพระถามความเห็นก็ต้อง3รอบแม้แต่เวียนเทียนก็3รอบเพราะเวียนรอบแรกอาจจะยังไม่ได้นึกถึงพุทธเจ้ากำลังฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยคิดถึงบ้านไอ้ตะกี้รถติดอะไรต่างกำลังเรื่อยเปื่อยอยู่นะแต่ถ้าเกิด3รอบยังไงยังไงคงจะได้นึกถึงพุทธเจ้าบ้างแหละเพื่อความชัวร์และมั่นใจจึงเป็นธรรมเนียมว่า3ทำอะไรก็มักจะ3ค่ะเป็นที่มาอย่างนั้นครับก็เชื่อว่าหลายคนคงจะหายสงสัยไปแล้วนะฮะสำหรับหลายคำตอบที่พระอาจารย์ได้ฝากเอาไว้ด้วยเหมือนกันนี่นะฮะทีนี้ในส่วนของระยะยาวแล้วครับพระอาจารย์ครับอย่างพระพุทธศาสนาก็มีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะดึงประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนเข้ามานะอยู่ในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ซึมซับเอาแนวหลักธรรมคำสอนต่างๆไปปรับใช้เนี่ยควรจะมีการเผยแพร่ยังไงกันต่อไปบ้างครับเจริญพรให้มองอย่างนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็มีตั้งแต่เปลือกกระพี้แล้วก็แก่นใช่ไหมเอ่ยแก่นไม้เนี่ยคือส่วนที่เป็นสาระต้นไม้จริงๆแต่ว่าแก่นก็ต้องมีเปลือกมาหุ้มแล้วเปลือกก็มีกระพี้มาหุ้มอีกเนี่ยบางคนบอกว่าเปลือกกระพี้ไม่สำคัญจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้ต้นไม้ก็ตายเหมือนกันนะเปลือกกระพี้เป็นตัวหุ้มต้นไม้เอาไว้แล้วน้ำเลี้ยงก็หล่อเลี้ยงแก่นก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเหมือนกันชาวพุทธเราเองปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาก็มีทั้งเปลือกกระพี้แล้วก็แก่นค่ะตัวพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาเช่นการเวียนเทียนเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นส่วนของเปลือกกระพี้อยู่นะถ้าหากเราจับสาระได้ว่าระหว่างที่เวียนเทียนไปเนี่ยแล้วเราเองสวดมนต์ไปด้วยทำสมาธิไปด้วยอันนี้ถือว่าได้ทั้งเปลือกกระพี้และแก่นไปด้วยในตัวเลยครับแต่บางคนที่ไปตามธรรมเนียมแล้วก็เห็นเข้าเวียนเทียนเข้าเวียนไปเวียนไปคุยไปสเปะสปะเลื่อยเปื่อยนะถ้าอย่างนี้ได้เฉพาะในส่วนของกระพี้กับเปลือกยังไม่ไปถึงแก่นครับ
งั้นแต่ละคนไปเวียนเทียนด้วยกันเนี่ยที่เดียวกันก็ได้ไม่เท่ากันอาจารย์ครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะได้ทราบนะฮะถึงความหมายและก็ความสำคัญของพิธีกรรมต่างๆที่มีการจัดกันขึ้นมาในวันวิสาขบูชาแต่ว่าวันอื่นๆนะกิจกรรมอื่นๆพิธีกรรมอื่นๆก็ยังคงมีอีกเนี่ยนะครับทำยังไงฮะให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการต่างๆแล้วก็วิธีการที่จะนำไปปรับใช้ในครั้งต่อไปเนี่ยครับเจริญพรอยากให้มองพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้ครับคือต้นไม้ก็มีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกถัดเข้ามาก็เป็นกระพี้ครับและข้างในสุดก็คือแก่นส่วนสำคัญที่สุดต้นไม้คือแก่นแต่ว่าถ้ามีแก่นอย่างเดียวต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ครับจำเป็นต้องมีเปลือกกระพี้มาห่อหุ้มเอาไว้แล้วก็มีท่อน้ำเลี้ยงมาเสริมทำให้แก่นค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยในพระพุทธศาสนาส่วนพิธีกรรมเป็นเหมือนกับเปลือกกระพี้ครับในแง่ของหลักปฏิบัติตามคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทานศีลภาวนานั่นคือส่วนของแก่นครับเป็นสาระที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดอยู่ชวนคนมาถึงปั๊บให้มานั่งสมาธิเลยเนี่ยมีคนที่พร้อมจะเข้ามาจริงๆไม่เยอะแต่ถ้าเกิดชวนไปเวียนเทียนง่ายกว่าไหมไม่มีสาระที่เวียนเทียนนั่นคือส่วนพิธีกรรมเนี่ยคือส่วนเปลือกกระพี้เนี่ยนะครับชวนคนมาได้ง่ายเขามาถึงปั๊บเอาไหนๆมาเวียนเทียนแล้วใจเป็นกุศลขึ้นมาปั๊บเอาทำความดีเพิ่มอีกนิดรักษาศีลอีกหน่อยนะอันนี้นั่นเองมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรรมจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่สำคัญสร้างความศรัทธาเพิ่มขึ้นด้วยนะพอเวียนเทียนพร้อมกันคนที่ตั้งใจอยู่แล้วก็เลยเกิดปิติศรัทธามากขึ้นอีกตอกย้ำคนใหม่มาก็รู้สึกเริ่มอินมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยคนเก่าก็เกิดความหนักศรัทธาหนักแน่นมากขึ้นพิธีกรรมก็มีส่วนเสริมแต่ต้องไม่ลืมว่าอย่าไปติดแค่พิธีกรรมอย่างเดียวเป็นเครื่องจูงใจแต่สาระสำคัญจริงคือการปฏิบัติทานศีลภาวนาตั้งใจทำให้ดีเพราะทำแล้วจะเกิดเป็นบุญกุศลติดตัวเราไปคนมาเวียนเทียนแต่ละคนได้ไม่เท่ากันบางคนเพื่อนชวนไปเวียนเทียนก็มาเวียนเทียนไปคุยกันไปใจลอยเลื่อยไปถึงเรื่องอื่นก็ได้แค่เปลือกกระพี้ได้ผลเหมือนกันแต่ก็ระดับหนึ่งแต่คนที่เวียนเทียนอยู่ใกล้ๆกันข้างๆเนี่ยอาจจะสวดมนต์ไปด้วยทำสมาธิไปด้วยก็ได้มากขึ้นเห็นไหมได้ทั้งส่วนที่เป็นเปลือกกระพี้และส่วนที่เป็นแก่นไปด้วยเห็นเราเองชาวพุทธเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ครบโดยมุ่งไปหาแก่นเสมอแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดปฏิเสธเปลือกกระพี้เนี่ยเข้าใจว่าคนก็มีหลายระดับเปลือกกระพี้ก็มีความจำเป็นในการจูงมันเข้ามาแต่สุดท้ายต้องนำไปสู่สาระคือการปฏิบัติเสมอถ้าอย่างนี้แล้วก็คนที่เข้าใจอยู่แล้วก็ไปชวนคนใหม่เข้ามาอาศัยพิธีกรรมเป็นอุปกรณ์ในการชักชวนแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติคนที่เข้าใจแก่นก็เหมือนกับต้นไม้ที่แก่นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจากไม้ต้นเล็กๆไม้ต้นเล็กๆแก่นยังไม่มีนะมีแต่เปลือกกระพี้นั่นเองอ่ะอ่อนๆใช่ไหมก็โตขึ้นสุดท้ายเป็นโอบเลยอยากจะให้พระพุทธศาสนาในทุกถิ่นในประเทศไทยทั้งประเทศด้วยแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นไม้ใหญ่ที่เป็นอบโอบมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นต้นโพต้นไทรที่ให้ร่มเงาให้ผู้คนทั้งหลายเกิดความสงบร่มเย็นได้ถ้าชาวพุทธทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือพระสงฆ์ตั้งใจสอนประชาชนปฏิบัติตัวเองด้วยสอนประชาชนด้วยและชาวพุทธเองพุทธบริษัทก็ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยแล้วตั้งใจปฏิบัติด้วยจากพิธีกรรมที่เป็นเปลือกกระพี้จนกระทั่งถึงแก่นแห่งการปฏิบัติจริงอย่างนี้แล้วก็พระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราเองจะสถิตสถาพรยั่งยืนนานภัยใดๆข้างนอกก็ทำอันตรายเราไม่ได้สมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตราบใดที่ชาวพุทธยังรักการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาก็จะมั่นคงไปตราบนั้นเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับเจริญพรคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการนะคะรวมถึงอานิสงส์แล้วก็ผลดีนะคะที่เราจะได้จากการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาและที่สำคัญนะคะเรายังได้ทราบอีกด้วยค่ะว่าพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะน้อมนำใจเราให้เข้าสู่แก่นพระพุทธศาสนาก็คือการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาได้ในที่สุดค่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการก็คิดรอบตัวแล้วนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยหรือว่าจะติชมรายการก็เขียนมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ครับค่ะรวมถึงคุณผู้ชมที่ต้องการจะดูรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่www.dmc.tv ค่ะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข้อคิดรอบตัวลงแล้วค่ะวันนี้นะคะพระอาจารย์และเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญพร